กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายเลข194ค่ะดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของไทย PBS สื่อสาธารณะแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยคุณค่าที่โยงกับประชาชนด้วยคำขวัญที่ไทย PBS ประกาศต่อสาธารณะภายใต้หลักการเที่ยงตรงเป็นธรรมและรอบด้านในส่วนของการยึดโยงกับประชาชนที่เป็นรูปธรรมคือสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งสมาชิกสภาที่มีต่อความต่อภูมิภาคต่างๆจำนวน50คนที่ผ่านมาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นส่วนสำคัญที่ทำในฐานะผู้ชมและผู้ฟังของไทย TBS ได้มีการขยายขึ้นและรวมกันเป็นเครือข่ายการทำงานกับไทย PBS สมกับคำที่กล่าวว่าคุณค่าที่นึกโยงกับประชาชนซึ่งปัจจุบันอยู่ในรุ่นปีที่7แล้วดิฉันได้ทราบข้อมูลมาว่ามีการปรับโครงสร้างของสภาผู้ชมวิธีการดำเนินงานต่างๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งอาจจะทำให้เครือข่ายที่มีอยู่ตลอด6รุ่นที่ผ่านมาถูกลดบทบาทความสำคัญและทำให้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางและดำเนินของสื่อสาธารณะแห่งนี้ลดด้อยลงไปด้วยดิฉันจึงขอให้กรรมการนะคะได้มองถึงนโยบายในด้านกรรมการทางด้านการบริหารและภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในไทย PBS ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มีส่วนร่วมและสร้างพัฒนาคุณภาพรายการให้ตรงต่อความต้องการในประชาชนอย่างที่ดีที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะ